พี่ไก่มีเคล็ดลับยังไงในการที่จะทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จมาทุกวันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วเราทำฝั่งตัวเองเราให้ดีที่สุดครับผมนะฮะเป็นผู้ขายที่ดีผู้ซื้อที่ดีเป็นนายจ้างที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติครับผมเป็นประสบการณ์ที่ก่อนที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะตัวนี้ฮะแล้วก็เหมือนกันในทางเอาที่ใกล้ตัวเราปัจจุบันนี้แล้วกันนะฮะคือทางผู้ร่วมงานของเราเนี่ยนะฮะผมให้เกียรติเขาครับผมหนึ่งให้เกียรติความเป็นมนุษย์นะฮะเราจะไม่ดูถูกเขาใช่เขาลบความคิดของเขาครับผมนะฮะให้แรงงานที่ดีให้การแบ่งปันที่ดีแบ่งปันที่ดีเดียวแบ่งปันในความสมดุลนะฮะเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ครับผมแต่ว่าน่าจะถ้าในประเภทเดียวกันก็น่าจะในธุรกิจเดียวกันนะก็น่าจะดีกว่าคนอื่นในทางบริษัทของเรานะฮะคือไม่เอาเปรียบครับแล้วก็สำคัญที่สุดให้เขาดำเนินชีวิตมีวิถีชีวิตโดยปกติครับผมคือทางเดี๋ยวต้องเล่าย้อนเรื่องแบบมะพร้าวแล้วกันนะฮะเขาจะทำงานกันเมื่อตอนมีสินค้ามาหรือมีตู้คอนเทนเนอร์มาครับผมแต่ครับเวลานั้นเวลานี่อาจจะฟิกไม่ได้มีเช้ามีเย็นมีบ่ายมีนะเพราะมะพร้าวเนี่ยจริงๆนั้นเนี่ยธุรกิจมะพร้าวเนี่ยจะต้องทำกันตอนช่วงเย็นเพราะตัดมาตอนเช้าใช่ไหมฮะแล้วก็มาตัดแต่งเลยมาบรรจุเลยคุณภาพมันก็จะได้ดีอย่างเงี้ยของเสียหายก็จะน้อยครับผมไอ้ที่ผมจะทำอย่างนี้มันกลับด้านกันเขาจะต้องเช้าๆมนุษย์เนี่ยมันต้องตื่นตอนเช้าเช้าๆจะมาเอามาหุงหาอาหารอะไรพวกนี้จะต้องแบบเพิ่งเริ่มมีครอบครัวจะต้องมีลูกมีเด็กเล็กมีอะไรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมชีวิตก็ต้องเป็นปกติก่อนโอเคก็ตื่นเช้ามาต้องทำอาหารพาลูกไปส่งโรงเรียนผมก็ทำงานเหมือนบริษัทเลยกิจการมะพร้าวนี่มันเหมือนทำเหมือนราชการเลยเอาแปดโมงเข้าทำงานนะฮะแล้วก็ห้าโมงเย็นเลิกห้าโมงเย็นเขาจะได้ไปรับลูกคนเป็นวิถีชาวบ้านเพราะในตัวอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยจะเป็นแบบชาวบ้านก็ไม่วิถีชีวิตจะไม่เหมือนกับคนไม่เหมือนกับคนในเมืองเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาทำงานกับเราอย่างมีความสุขก่อนนะฮะและสำคัญที่สุดก็ลูกค้าเราก็ต้องเลือกครับผมฮะไม่เลือกว่าคนที่กำไรน้อยกำไรมากนะเลือกที่มีหนึ่งมีความเข้าใจในสินค้าเราก่อนนะทำงานร่วมกับเรานะฮะแต่ผมจะโชคดีนิดหนึ่งที่ว่าก่อนผมจะมาจุดนี้ได้เนี่ยผมได้เจอคนได้เจอเพื่อนดีครับผมได้เจอคนรู้จักที่ดีอะไรพวกนี้หนึ่งสิ่งสำคัญใช่ฮะและก่อนที่เราจะเจอพวกที่ดีเนี่ยฮะเราฝั่งเราต้องดีก่อนครับใช่ไหมฮะเราต้องอย่าไปเอาเปรียบกันทำงานด้วยความไว้วางใจกันซื่อสัตย์สุจริตกันนะฮะแล้วก็ต้องตอบแทนพระคุณเขานะฮะก็ผมว่าคำนึงในหลายๆอย่างคุณภาพเพื่อนการใส่ใจซึ่งกันและกันทำให้ความสัมพันธ์มันยืนยาวยิ่งขึ้นด้วยนะครับครับครับทีนี้ทราบมาว่ากิจการธุรกิจของเราเนี่ยมีการวางแผนเอาไว้ว่าหลังจากที่เราเริ่มทำงานเหนื่อยแล้วเนี่ยเราก็มีการเตรียมพร้อมที่จะสืบทอดกิจการของเราให้ลูกๆต่อเรามีได้วางแผนยังไงไว้บ้างครับแล้วก็วิธีการของเราในการสอนลูกๆของเราให้เขารับช่วงต่องานของเราและเข้าใจงานเราเนี่ยมียังไงบ้างอ๋อครับคือหนึ่งก็ต้องให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้จากเราครับผมคือเรามีความตั้งใจวันนี้จะพูดเรื่องจริยธรรมอย่างเดียวเพราะว่าไอ้เรื่องความสามารถเนี่ยมันให้กันไม่ได้ใช่ไหมฮะผมว่ามันเกี่ยวกับยีนมันเกี่ยวกับทักษะอะไรต่างๆอย่างนี้นะแต่เรื่องทำความดีเนี่ยมันสอนกันได้มันสอนกันได้และการสอนกันได้เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนครับผมนะฮะก็ต้องให้ลูกได้เห็นในความซื่อสัตย์สุจริตของเราความตั้งใจของเราความกตัญญูรู้คุณของเรานะฮะแล้วผมก็เชื่อเสมอว่าลูกนี่คือชาติหน้าของเราครับผมนะฮะเราไม่เคยตายเราไม่รู้นรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงชาติหน้ามีจริงมันก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเรามีลูกเนี่ยชาติหน้าเรามีจริงครับผมนะฮะเมื่อวันข้างหน้าถึงสู่ยุครุ่นที่2ลูกคือรุ่นลูกของเราไปแล้วนะสิ่งกุศลกรรมที่เราทำความดีไปมันจะตกอยู่กับลูกไปเอาเหมือนเราตายไปไม่มีใครมาสาปแช่งเราอย่างนี้ใช่ไหมเห็นนี่มันลูกเราอะไรแบบนี้เนี่ยว่าเนี่ยพ่อมันคงจะที่ผ่านมาดีกับเรายังไงหรือมีบุญคุณกับเรายังไงอย่างนี้ใช่ไหมก็อาจจะลูกเราอาจจะได้อานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยนะฮะครับก็ถือว่าอย่างนึงที่เราจับได้แหละนั่นก็คือเรื่องของการเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ครับท่านนี้บอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนใช่ครับสำคัญอย่างนี้นี่เองนะฮะทีนี้ครับผมน้องๆที่กำลังชมอยู่ทางบ้านเนี่ยรายการเราเด็กๆกำลังชมเยอะนะฮะอยากให้พี่ไก่แนะนำน้องๆหน่อยว่าถ้าสมมติว่าอยากประสบความสำเร็จเหมือนอย่างเราอยากมีธุรกิจใหญ่โตเหมือนอย่างเราเราควรทำตัวยังไงอ๋อครับนักเรียนเดี๋ยวประมาณไม่เกิน30คนครับอันดับหนึ่งอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่ห้าคนหมายว่าคนที่สอบเข้าเอ้ยคนขอโทษนะคนที่สอบได้ที่หนึ่งที่ห้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาตัวรอดหมด
สามารถจะเรียนอะไรที่หรือว่าจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยได้ดังนั้นแต่อันดับที่5ถึงอันดับที่30เนี่ยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะอันดับที่20ถึง30ได้ซ้ำไปนะฮะก็คงจะมีทางเลือกลำบากเพราะวันข้างเราต้องแข่งขันกันอย่างนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่น้องทำได้แน่ๆคือน้องเป็นคนดีน้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเชื่อฟังครูบาอาจารย์พ่อแม่เชื่อคำสอนของทางพระพุทธศาสนาตัวนี้น่าจะให้น้องในบ้านปลายไปสู่ประสบความสำเร็จได้ครับถือว่าสิ่งต่างๆที่ถ้าสมมุติเรามีคติประจำใจยึดเอาไว้นะท้ายที่สุดยังไงชีวิตเราก็ต้องประสบความสำเร็จนะครับผมสุดท้ายแล้วครับพี่ไก่หลังจากเราฝากน้องๆอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ฝากคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่ชมรายการเราถ้าเกิดเขาอยากเดินตามรอยเราถ้าเกิดเขาอยากประสบความสำเร็จอย่างเราเขาควรทำยังไงครับของผมนะอาจจะแตกต่างกับธุรกิจคนอื่นนิดนึงที่ผมมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเลยผมว่าเชื่อว่าผมน่าจะมีเพื่อนที่ดีนะมีได้ช่วยแนะนำเราช่วยฝากดันสินค้าเรามีความทำงานด้วยกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำงานด้วยความไว้วางใจกันอย่างนี้ฮะแต่ก่อนเราถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องอยู่ที่ตัวเราก่อนนะฮะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนคือเราต้องไม่เอาเปรียบใครอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะเราต้องมีความจริงใจกับเขาอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับเขาเราต้องทำเราต้องไม่ทำให้เขาเดือดร้อนครับก็ฝากน้องๆนะฮะว่าต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะฮะแล้วเราก็ต้องดูเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีคือไม่เพื่อนที่มีประโยชน์กับเรานะนะฮะเป็นเพื่อนที่เราบางคนอาจจะช่วยเหลือเขาเมื่อเขาได้ตกทุกข์ได้ยากอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าไอ้คนนี้จะมีผลประโยชน์กับเราแล้วเราต้องไปดีเขาฮะเราต้องทำตัวเราใสสะอาดก่อนนะตัวนี้สำหรับเยาวชนรุ่นหลังนะผมว่าน่าจะไปใช้ได้ดีครับครับผมเรียกได้ว่าสิ่งต่างๆนะที่ประกอบกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนความตั้งใจต่างๆครับประกอบให้กับพี่ไก่มีวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างวันนี้นะฮะเชื่อนะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูเทปตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะและนำเคล็ดลับต่างๆเอาไปใช้น่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณเขมทัศน์มนัสรังสีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาติดตามชมรายการฝันให้ไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ